จากการแข่งขันสุดดุเดือดเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์เก่าเจี๊ยบปะทะกับมายแม่ค้าน้ำแตงโมปั่นแต่เจี๊ยบก็ไม่หวั่นเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่4พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้เธอสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 70,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับชายผู้อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงขอมาสารฝันร้องเพลงออกทีวีครั้งแรกผมร้องเพลงตั้งแต่มัธยมปลายแล้วคุณครูก็เห็นถึงความสามารถก็เลยส่งไปประกวดของแต่ละโรงเรียนของอำเภอบ้างครับเงินรางวัลที่ผมได้ผมก็เอามาเก็บเป็นทุนการศึกษาจนผมเรียนจบครับไอดอลในการร้องเพลงของผมใช่ไหมครับยกตัวอย่างคนหนึ่งที่ชอบที่สุดมีพี่มินตราครับสักวันหนึ่งก็อยากเป็นเหมือนพี่เขาครับจริงๆผมชอบเบื้องหน้ามากกว่าผมที่เป็นคนที่ทำเบื้องหลังมาโดยตลอดพอได้เห็นคนได้ไปแสดงความสามารถของตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยากไปทำอย่างนั้นบ้างครับแต่ว่าที่ผมเลือกมารายการนี้ก็คือผมอยากก้าวผ่านความกลัวแล้วก็อยากชนะใจตัวเองครับว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงาแล้วยิ่งห่างไกลสวัสดีครับผมฟรายพักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ครับพี่พีเสด็จพี่ชมพู่ทัศิตาและคุณสลาคุณอาวุธครับสวัสดีครับเอาละและเช่นเคยครับวันนี้เรามีบทเพลงลูกทุ่งซึ่งฮิตและอยู่ในใจคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากฮะผ่านน้ำเสียงของเธอคนนี้ศิลปินลูกทุ่งหญิงเจ้าของฉายาสาวเสียงโศกรัชนกศรีโลพันธ์ครับวันนี้มากับเพลงสัญญากับใจครับสนุกสิโลพันธ์สวัสดีครับ
ฝากเราเพลงนี้หลายคนคิดถึงว่ามันเป็นเพลงที่อยู่เคียงข้างกับการต่อสู้อะไรหลายคนเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ของ เพลงนี้ใช่ค่ะถูกต้องไหมค่ะนกเองได้มีโอกาสนำมาขับร้องในอัลบั้มดอกไม้จากพงศิษฐ์ด้วยรักเด็กครูสลาซึ่งก็ด้วยความเมตตาจากคุณครูสลานะคะท่านมองว่ามันเป็นเหมือนเพลงสู้ชีวิตที่เหมือนคล้ายๆกับเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจคนสู้ชีวิตคนที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาสู้ชีวิตในเมืองหลวงค่ะเพลงนี้คุณครูก็ให้โอกาสนกได้เล่นมิวสิกวิดีโอเองด้วยได้ไปเข็นผักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเป็นจุดที่สร้างประสบการณ์ให้กับชีวิตนักร้องคนนี้มากมายเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็เนื้อเพลงก็ตรงกับชีวิตด้วยใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็สามารถกลับบ้านได้แล้วแล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กๆให้คุณแม่ได้หลังเล็กๆแต่มีอยู่หลายหลังจนเปิดรีสอร์ทได้ฮะหลังเล็กๆให้คุณแม่อยู่นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตนะที่เราได้จับตามองกันตลอดแล้ววันนี้ความสำเร็จอยู่ได้ถ้าเรายังมีความมุ่งมั่นที่ยังไปตามความฝันต่อสักวันหนึ่งถึงแม้จะยากเย็นแค่ไหนความสำเร็จคำสำเร็จมาถึงมือเราแน่นอนครับผมวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะครับพร้อมมากค่ะขอบคุณมากพี่รัชนกพี่รัชนกศิโรพันธ์ครับใครร้อนตังต้องฟังทางนี้ฮะเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่หักค่าธรรมเนียมแถมฟรีประกันคุ้มครองเงินกู้แค่มีเล่มทะเบียนรถหรือโฉนดก็กู้ได้ครับติดต่อสาขาเงินชโยได้ทุกวันหรือโทร02-777-7333ร้อนตังก็ยังชโยแชมป์ของเราคราวที่แล้วโอ้โหโดดเป็นกระต่ายเลยครับผมเพราะว่าทำแจ็คพอตแตกฮะคว้า 50,000 ไปได้ทำให้ตอนนี้ฮะแชมป์4สมัยของเรามีเงินทุนสะสมจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 70,000 บาทคุณเจี๊ยบจากนครพนมนี่สวัสดีค่ะแหมได้ 50,000 ไปยิ้มใสเลยนะเป็นไงจังหวะที่มันไปหยุด 50,000 แล้วบอกมันหยุดจริงหยุดจริงค่ะดีใจมากดีใจมากดีใจมากใช่ค่ะไม่คิดว่าจะหยุดตรง 50,000 เพราะว่ามันมีแค่2ช่องแล้วมันเป็นช่องเล็กๆใช่ค่ะสู้ๆนะเต็มที่นะเต็มที่ค่ะตอนนี้เพิ่งใช้นี่ได้ 10% เองนะ 10% สู้ๆนะคะด้านต่อไปเชิญพบกับคนเบื้องหลังที่ขอมาสารฝันร้องเพลงออกทีวีเป็นครั้งแรกครับผมบิ๊กจากนครราชสีมาสวัสดีครับงานเลยบิ๊กโอเคสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อพิเชษชัยสุงเนินครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับมาจากนครราชสีมาครับอ๋อเป็นคนเบื้องหลังใช่ครับเป็นคนเบื้องหลังเบื้องหลังวงการไหนของผมทำเบื้องหลังโฆษณาครับอ๋อใช่อยู่ที่บริษัทผลิตสื่อแห่งหนึ่งครับอ๋อทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่ของผมเป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วย VTR ครับผู้ช่วย VTR ทำหน้าที่อะไรหลักๆผมก็คือเอาคลิปวิดีโอมาทำให้มันสวยขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นหลังแบ็คกราวจากสีเขียวเป็นสีอื่นหรือว่าหรือเป็นภาพอื่นเปลี่ยนฉากอื่นทำงานมากี่ปีแล้วผมทำงานตอนนี้เข้าปีที่4แล้วครับตั้งแต่จบเลยไหมใช่ตั้งแต่เรียนจบเลยครับเอาล่ะไปดูเรื่องงานของบิ๊กกันครับผมปัจจุบันเป็นผู้ช่วย VTR อยู่บริษัทผลิตโฆษณาแห่งหนึ่งครับตอนนี้ทำงานมาได้3ปีแล้วครับงานที่ผมทำนะครับก็คืองานเบื้องหลังในการผลิตโฆษณาครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนถ่ายทำนะครับหน้าที่ของผมก็คือตกแต่งภาพที่ถ่ายออกมาให้ดูดีขึ้นครับจะเกี่ยวกับการรีทัชคลิปวิดีโอลบสิ่งของลบแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยครับอาชีพของผมสามารถเสกทุกอย่างได้ภายใน1วิครับทำไมถึงเลือกมาทำอาชีพนี้ใช่ไหมครับคือตั้งแต่ตอนเรียนแล้วครับผมชอบเกี่ยวกับงานทางด้านเบื้องหลังครับผมก็เลยเข้ามาเรียนในทางด้านสาขานิเทศศาสตร์จบออกมาก็เลยลองมาสมัครงานเป็นแบบรีทัชอย่างเงี้ยครับก็เลยได้เข้ามาทำงานที่นี่ครับถามว่ายากไหมใช่ไหมครับก็ยากประมาณหนึ่งเพราะว่าเราต้องรู้จักการใช้เครื่องมือแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับจริงๆตื่นเต้นในทุกๆงานนะครับเช่นถ้าสมมติเราเห็นคัตติ้งหรือว่าเห็นคลิปที่เขาตัดต่อมาประมาณนึงเราก็จะอันนี้เป็นของแบรนด์อะไรนะพรีเซนเตอร์คนนี้เป็นใครนะอะไรเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นว่าต้องทำอะไรบ้างในแต่ละงานเนี่ยครับ
เวลาที่ว่างจากงานใช่ไหมครับก็จะใช้เวลาเกี่ยวกับงานอดิเรกของผมก็คือฟังเพลงร้องเพลงอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันก็เป็นความสุขของผมจริงๆการร้องเพลงมันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายแล้วมีโอกาสได้ไปร้องให้คนอื่นฟังหรือคนหน้าเวทีฟังนะครับผมก็รู้สึกว่าคนที่เขารับชมเราอ่ะก็มีความผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขไปกับเราผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่มัธยมปลายแล้วคุณครูก็เห็นถึงความสามารถก็เลยส่งไปประกวดของแต่ละโรงเรียนของอำเภอบ้างครับเงินรางวัลที่ผมได้ผมก็เอามาเก็บเป็นทุนการศึกษาจนผมเรียนจบครับไอดอลในการร้องเพลงของผมใช่ไหมครับยกตัวอย่างคนนึงที่ชอบที่สุดมีพี่มินตราครับรู้สึกว่าสไตล์การร้องพี่มินตราก็จะมีความเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นแบบทันสมัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่เขาก็ร้องเพลงสตริงได้ด้วยก็รู้สึกว่าสไตล์อาจจะคล้ายๆกับพี่เขาใช่ครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้ชอบพี่มินตราสักวันนึงก็อยากเป็นเหมือนพี่เขาครับเบื้องหน้ากับเบื้องหลังใช่ไหมครับจริงๆผมชอบเบื้องหน้ามากกว่าผมที่เป็นคนที่ทำเบื้องหลังมาโดยตลอดใช่ไหมครับพอได้เห็นคนได้ไปแสดงความสามารถของตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยากไปทำอย่างบ้างครับนี่คืออยากไปแสดงความสามารถตัวเองให้ทุกคนได้เห็นใช่ครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองใช่ครับเป็นคนขี้อายด้วยแต่ว่าที่ผมเลือกมารายการนี้ก็คือผมอยากก้าวผ่านความกลัวแล้วก็อยากชนะใจตัวเองครับเป้าหมายในการขอทุนใช่ไหมครับผมอยากขอทุนมาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ในการต่อยอดอาชีพของตัวเองครับทุกวันนี้ก็จริงๆมีโน้ตบุ๊กแต่ว่ายังใช้ทำงานไม่ได้ครับมื้อนี้วิกมาออกรายการดวลเพลงชิงทุนละเด้อฝากบูกับย่าเป็นกำลังใจให้วิกเด้อครับสู้ๆเชิญถึงแม้จะทำงานเบื้องหลังแต่จิตใจก็ใฝ่หาเบื้องหน้าอยู่เสมอครับเธอตอนเด็กๆนี่คือได้ร้องเพลงขึ้นประกวดอย่างเงี้ยเหรอฮะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นปีไหนอ่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียนครับมีการประกวดในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวสตริงลูกทุ่งอีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยที่สำหรับไปแข่งอย่างเงี้ยเหรอใช่คือผมก็เริ่มจากโรงเรียนแล้วแล้วคุณครูก็เห็นความสามารถก็เลยพาไปหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับไปแข่งกับโรงเรียนอื่นๆในอำเภออะไรเงี้ยที่เป็นรายการประกวดของอำเภออะไรประมาณนี้ครับเวทีใหญ่ๆที่สุดเป็นระดับจังหวัดหรือยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ใช่แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีมีความสุขครับแล้วเพลงที่เราชอบจริงๆคือมักแนวไหนมักจริงๆผมอ่ะครับผมมาชอบทุกแนวนะครับแต่ว่าที่เหมาะกับเสียงตัวเองหรือว่าตัวเองน่าจะคุ้นชินน่าจะเป็นเพลงสตริงครับแต่ว่าลูกทุ่งอีสานเนี่ยเราเป็นคนโคราชเราเป็นคนนครศรีมาครับเราฟังมาตั้งแต่เกิดครับลูกทุ่งอีสานเพลงต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันซึมซับอยู่ในตัวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ยังชื่นชอบอยู่ใช่ครับแล้วก็อยากมาโชว์ความสามารถว่าเราก็ยังสามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้อยู่นะอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมายืนอยู่จุดนี้ครับคือพอหลังจากเรียนจบมาก็ไม่ได้จับการร้องเพลงเลยใช่ไม่ได้ขึ้นเวทีประกวดเลยใช่อะไรเป็นสาเหตุให้ไม่กล้าขึ้นไม่สาเหตุหลักเป็นโควิดครับคือโควิดเป็นอ๋อระยะนั้นมันพอดีเลยใช่ครับระยะมันพอดีเลยพอจบมาปุ๊บติดจังหวะโควิดงานประกวดอะไรไม่มีครับตอนนั้นไฟมันก็เริ่มมอดๆลงใช่ลดลงผมก็แบบความหวังที่เราแบบอยากไปแข่งในมหาลัยที่มีรายการในมหาลัยก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่พอเริ่มทำงานก็ไม่ได้ร้องเลยครับก็มีฟังมีร้องเป็นงานเด็กแบบชิวๆอะไรเงี้ยครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเปิดโอกาสให้ตัวเองจนมายืนอยู่หน้าจอทีวีก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าก็ไม่เคยออกรายการทีวีเลยแล้วก็พอมาก็เราก็ต้องจุดประกายไฟในตัวของเราด้วยครับเพื่อที่แบบให้มีความกล้าที่จะมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะสร้างแพชชั่นให้ตัวเองในการร้องเพลงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากเพิ่มไฟในการร้องเพลงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับวันนี้อยากใช้เงินทุนไปทำอะไรครับวันนี้อยากใช้เงินทุนมาซื้ออุปกรณ์
ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับตอนนี้เพื่อที่จะทำงานที่บ้านใช่ครับตอนนี้ถ้าทำงานอยู่ทำงานใช้คอมของออฟฟิศใช่ครับอยากเอางานมาทำที่บ้านด้วยใช่ถ้าแบบคิดดีๆนะ คิดดีๆนะมันจะได้ทำทั้งวันทั้งคืนนะก็จะได้แบบหารายได้พิเศษได้ด้วยครับผมใช่ครับเป็นไงธีราชนกครับเรื่องราวของน้องก็ปกติคนเบื้องหลังจะเขินไมค์ใช่ไหมคะจะพูดไม่เก่งแต่น้องบิ๊กเนี่ยขอชื่นชมเลยว่าเบื้องต้นข้างหน้าก็ดูดีนะคะดูบุคลิกดีกล้าพูดนะคะเดี๋ยวพี่นกจะรอฟังเสียงร้องและก็ขอชื่นชมที่น้องบิ๊กถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถนะคะความรู้ที่น้องบิ๊กเรียนจบมาก็ได้ทำงานต่อเลยนี่ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยค่ะและส่วนในเรื่องของการร้องเพลงที่น้องบิ๊กบอกก็คือมันเริ่มมาแล้วควบคู่กันไปด้วยกับการเรียนอยู่แล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวพี่นกจะรอฟังแล้วก็ขออวยพรให้ทั้งงานเบื้องหน้าในการร้องเพลงรวมไปถึงงานกราฟิกของเราต่างๆนะคะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็พบแต่เรื่องดีๆพี่นกเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับครับไอ้คอมที่บ้านใช้เงินเยอะไหมครับผมตั้งงบไว้ประมาณ 40,000 บาทครับประมาณ 40,000 บาทนะครับผมโอเคสู้ๆนะครับกับ1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์เพลงนั้นก็คือเพลงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าครับผมเพลงนี้นักร้องยังอยู่ไหมอยู่ข้างๆด้วยอยู่ข้างๆด้วยนี่เอาเลยแล้วเราจะไปมองฟ้าทำไมเลยเชิญฟังครับจากบิ๊กครับผมขอบคุณครับกับใจเธอหรือเปล่าก็เหมือนเธอยังคิดถึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีเหมือนเธอยังมีเยื่อใยใจให้เขาอยู่เลยตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอไม่ฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงาแล้วยิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจเธอเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายคงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าหากฉันนั้นเป็นได้แค่เพียงแค่เหงากลบเกลื่อนความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้นรู้ว่าเราจะเสียเวลาไปทำไมกันเพราะต่อให้ฉันดียังไงคงไม่ได้ใจเธอตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงาแล้วยิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายคงใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าThank you.
แต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงาแล้วยิ่งห่างไกลฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าดีครับผมกรรมการง่ายไงไม่รู้นะแต่สาวๆถูกใจเป็นไงประสบการณ์การร้องเพลงออกทีวีครั้งแรกตื่นเต้นมากผมกังวลทุกอย่างเลยกังวลทุกอย่างใช่เหรอในหัวแบบหมุนเลยเหรอครับคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดเรื่องอะไรบ้างเนื้อเพลงบ้างโน้ตบ้างอะไรเงี้ยการเปล่งเสียงบ้างทุกอย่างร้องไปประมวลไปฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไงครับพี่รัชนกครับครับก็ฟังสบายค่ะน้องบิ๊กร้องแบบตัวเองจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากนะคะเสียงสูงเสียงต่ำเยอะแต่น้องบิ๊กร้องแบบฟังสบายๆในสไตล์ของตัวเองแล้วก็อย่างที่น้องบิ๊กบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองร้องได้แบบหลากหลายแนวแล้วก็แม้กระทั่งเพลงป๊อปเพลงนี้พี่นกก็ถือว่าน้องบิ๊กร้องได้แบบเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่แบบติดป๊อปอย่างที่น้องบิ๊กบอกนะคะน่ารักดีทำได้ดีค่ะน้องบิ๊กขอบคุณครับขอบคุณครับฟังเจ้าของเพลงบ้างก็ชื่นชมในแนวคิดของบิ๊กนะครับที่จากคนเบื้องหลังแล้วก็อยากจะมาอยู่เบื้องหน้าด้วยซึ่งในยุคนี้มันเป็นอะไรก็ได้นะครับมันเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะพาตัวเองไปในที่นั้นๆได้นะครับถ้าไม่ท้อหรือว่าถ้าไม่ตั้งกำแพงให้ตัวเองนะครับบิ๊กทำถูกต้องทั้งหมดเลยครับผมก็ทำต่อไปบิ๊กส่วนเรื่องการร้องเพลงก็สนับสนุนเช่นเดียวกันเพราะว่าเสียงเขาหนาเสียงเขามีความเป็นนักร้องรุ่นใหม่ที่มีเนื้อเสียงที่โดยธรรมชาติให้มาแบบนี้รุ่นนี้ซึ่งเขาสามารถจะเติมลูกคอหรือความพิเศษความเป็นอะไรต่อมีอะไรเข้าไปในเพลงนี้ได้เพราะว่าถ้าบิ๊กได้เขาเรียกอะไรถ้าทำการบ้านกับมันดีๆมันจะเต็มร้อยมากเพราะว่าวันนี้มันเหมือนมีโน้ตที่ไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นมันก็เลยไม่มั่นใจออกมาหลายตัวโน้ตเช่นเดียวกันหลายคำอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมผมชอบในเรื่องของความสบายๆเวลาร้องออกมาแล้วมันเป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าบิ๊กร้องออกมาได้ดีนะครับเติมแค่พลังเสียงนิดนึงแล้วก็ความมั่นใจเข้าไปอีกนิดนึงครับผมขอบคุณครับพี่ผู้ครับหนุ่มเบื้องหลังคนเก่งของเรานะคะชอบคำพูดของบิ๊กจังเลยที่บอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะเนาะอยากจะก้าวข้ามความกลัวอยากเอาชนะใจตัวเองวันนี้ทำได้แล้วนะ ครั้งแรกก็ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อกี้นี้ยอมจำนนสารภาพกับพี่แฟรงค์หมดแล้ว แอบจะถามกันตื่นเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวลึกๆดูเหมือนแบบแอบกังวลเหมือนกันนะคะก็จะมีการร้องแบบคนรุ่นใหม่อะเนาะด้วยสไตล์ของบิ๊กเองอะนะคะแต่ว่าในเพลงเนี้ยถ้าบิ๊กนะกล้าเล่นกล้าใส่อะไรไปอีกสักนิดนึงมันจะมีเสน่ห์แล้วก็เพลงนี้จะสมบูรณ์มากกว่านี้แต่วันนี้ก็ทำได้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับครับเป็นครูสลาครับความเป็นน้องบิ๊กครูเห็นความเป็นคนรุ่นใหม่นอกจากเป็นคนรุ่นใหม่แล้วยังพางานแบบใหม่มาเล่าสู่เราฟังจริงๆงานที่บิ๊กทำเนี่ยถ้าย้อนหลังไปสัก15ปีหรือ20ปีอาจจะไม่รู้จักเลยว่าเอ๊ะมันมีตำแหน่งงานนี้ด้วยเหรอนะฮะแต่นี่ทุกวันนี้เป็นงานที่จำเป็นเลยนะทุกหน่วยงานต้องมีอย่าว่าแต่หน่วยงานเลยกลุ่มงานก็ต้องมีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับภาพเนี่ยจำเป็นต้องมีและขาดไม่ได้ด้วยซึ่งผิวเผินเหมือนจะใช้กับเฉพาะวงการบันเทิงนะแต่เอาข้อจริงใช้ทุกหน่วยงานเป็นงานสมัยใหม่และหนูก็เก่งมากลูกทีนี้ส่วนมาถึงการร้องเพลงวันนี้ครูมองว่าภาพรวมเนี่ยข้อเด่นคือบิ๊กเป็นคนเก่งเลยเสียงเพราะร้องเก่งแต่ว่าปัญหาหนูอยู่ที่การเลือกไม่ได้อยู่ที่การร้องหนึ่งหนูเลือกเอาเพลงพี่พีซึ่งเป็นเพลงลูกครึ่งนะจะเป็นสตริงก็ได้เป็นเพื่อชีวิตก็ได้เป็นลูกทุ่งก็ยังได้อยู่ในความเป็นพีเสด็จ
พราะชื่อเขานี่ก็เสด็จเลยแต่วิธีการเขาก็ร็อกเลยมันหลายอย่างมากในความเป็นพี่พีทีนี้พอบิ๊กเลือกร้องเพลงพี่พีก็ขึ้นอยู่กับหนุ่มกันว่าจะเลือกแบบไหนแต่ปรากฏว่าบิ๊กเลือกที่จะร้องแบบเพลงป๊อปในบุคลิกเพลงในจังหวะหรือว่าดนตรีเดียวกับพี่พีเสด็จแต่มาในแบบป๊อปออกเสียงก็แบบนั้นทีนี้พอออกแบบนั้นปั๊บรสชาติมันก็ต้องควบคุมให้มันไปตามนั้นด้วยแต่บิ๊กก็มีความกังวลระหว่างร้องมันก็เลยกลายเป็นว่าในระหว่างร้องนี่เราเห็นความเก่งเราเห็นความได้ยินเสียงเพราะแต่อารมณ์ไม่รู้จะเล่าแบบไหนให้เราฟังเราเห็นแต่บิ๊กพะวงเทคนิคกำลังเลือกอยู่มันเต็มไปด้วยการเลือกไปหมดเลยลูกเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ให้รู้ว่ามันเป็นผลมาจากการเลือกทั้งหมดแต่อย่าเพิ่งสรุปลูกเพราะว่าภาพรวมหนูร้องได้ดีเลยเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์4สมัยเจี๊ยบลูกสาวเกษตรกรคนเก่งวันนี้เจี๊ยบจะรักษามาตรฐานตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นแชมป์5สมัยได้หรือไม่หนูมีความภูมิใจในการเป็นลูกสาวชาวนาของหนูมากถูกต้องไหมภูมิใจมากไม่เคยอายเลยป่ะพ่อแม่พ่อกับแม่หนูจะชอบคิดว่าหนูอายที่แบบว่ามีพ่อแม่เป็นชาวนาแล้วก็แบบมีรถห้างๆนะคะรถยนต์ห้างๆมือสองนะคะแบบขี่ไปส่งหนูตอนเรียนมัธยมแบบที่เพื่อนก็สิคิดว่าหนูอายแม่หนูบ่เคยอายนะทุกครั้งที่หนูกรอบอาชีพคุณพ่อคุณแม่หนูจะเขียนมันอย่างบรรจงค่ะทำนาอาชีพใช่ค่ะบ่เคยอายค่ะบอกอะไรกับบรรดาลูกหลานชาวนาที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยครับค่ะก็อยากฝากบอกคนที่เป็นลูกหลานชาวนานะคะบ่ต้องอายนะคะอาชีพเฮ็ดนานี่ก็เป็นอาชีพที่สุจริตก็เป็นข้าวที่เฮากินนั่นแหละค่ะเฮ็ดให้เฮาเติบโตมาได้ค่ะเยี่ยมเยี่ยมเอาล่ะลูกสาวชาวนาจ๋าขอ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะว้าวThank you.
ขอบคุณค่ะเชียร์ครับผมเป็นไงครับพี่รัชนกครับโอ้โหเป็นลูกชาวนาที่หน้าตาน่ารักสดใสมากเลยค่ะนี่ขนาดทำนาด้วยทุกขั้นตอนทุกอย่างแต่ว่าเหมือนแดดหรือกลิ่นโคลนทำอะไรหนูไม่ได้เลยหนูสวยแล้วก็น่ารักมากค่ะดูหน้าคนทำงานสตูสิ ดูหน้าคนไม่ออกแดดสิโดนไฟสปอตไลท์ค่ะพี่แฟรงค์ค่ะคุณอาจจะไม่ได้โดนไฟโดนแดดแต่คุณอาจจะโดนของก็ได้นะคะไปเช็คดวงนะหน้าหมองๆแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะน้องเจี๊ยบมีความภูมิใจในความเป็นชาวนามีความภูมิใจในครอบครัวนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเจี๊ยบส่วนในเรื่องของการร้องเพลงโอ้โหจริงเพลงนี้สำหรับพี่นกเองก็ยังเป็นเพลงที่ยากมากๆนะคะสำหรับตัวเองแต่ว่าวันนี้น้องเจี๊ยบถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงที่ใสไพเราะแล้วก็ร้องได้ระรื่นไม่มีสะดุดเลยเพราะมากๆค่ะพี่นกก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเจี๊ยบนะคะได้ทุนไปตามที่ตั้งใจหวังค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ครับผมว่าเพลงนี้มันท้าทายกับนักร้องที่ชอบเอาไปแข่งขันนะฮะเพราะมันมีตัวโน้ตที่เป็นกับดักตัวโน้ตที่ยากในเพลงแล้วก็ต้องเล่าอารมณ์ไปในตัวซึ่งน้องนกก็ได้ถ่ายทอดไว้ได้ดีมากๆแม้ตัวโน้ตที่เป็นกับดักหนูก็ทำได้ดีเมืองไทยพวกเนี้ยโน้ตเหล่านี้มันจะอยู่ในทั้ง3ท่อนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่อนฮุกหนูก็ทำได้ดีนะครับก็จะมีแต่งเสียงบ้างนิดหน่อยที่มันดูไม่ธรรมชาติมีคำเดียวที่พี่พีเห็นนะครับเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้คำว่าได้คำเดียวอ่ะเหมือนหนูอยากจะปั้นให้มันไพเราะแต่มันฟังแล้วมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองไปปรับดูนะครับแล้วก็จะมีคำว่าอยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนคำว่าเพื่อนไม่ค่อยชัดก็ไม่อยากให้หนูปล่อยผ่านกับคำเล็กๆน้อยๆที่มันมีความหมายนะครับผมวันนี้ถือว่าทำได้ใกล้เคียงครับคุณชมพู่ค่ะไม่ตื่นเต้นเลยค่ะทุกครั้งที่เริ่มต้นการประกวดจะไม่เห็นความตื่นเต้นจากน้องเจี๊ยบเลยแล้วโดยเฉพาะเพลงนี้นะคือศิลปินตัวจริงต้นแบบเขาก็นั่งฟังอยู่แล้วก็คนแต่งคำร้องคำนองก็นั่งอยู่ตรงนี้โอ้ถ้าเป็นพี่ประกวดนะเจอคนแต่งครูสลาคุณวุฒินะพี่ร้องถลาเข่าถลอกไปแล้วตอนนี้ สมาธิไม่มีแน่ๆเลยแต่หนูดีมากกับเพลงเขียนฝาไว้ข้างฝันเนี่ยนะเขียนฝันไว้ข้างฝาโอ้ยต้องมีสมาธิมากเลยได้กาแฟไปเมื่อกี้ตื่นละจะบอกว่าเพลงนี้โดยรวมทำได้ดีมากพี่ผู้ชอบเพลงนี้มากเลยในเมื่อเป็นเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะก็จะมีคำคมเกี่ยวกับความฝันฝากเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกๆคนย่อมมีความฝันจุดเริ่มต้นของความฝันก็คือการนอนขอบคุณค่ะมันฝันใฝ่ไงมันไม่ใช่หลับฝันไงมันก็นอนแหละถึงจะต้องฝันครูบอกเอา3เวลาครูเอา3นาทีของครูขึ้นมาเชิญคุณสลาครับการสู้รบกับเขียนฝันไว้ข้างฝาในนามของน้องเจี๊ยบวันนี้ครูว่าภาพรวมน่าพอใจพอใจที่สุดเรื่องเสียงพอใจที่สุดเรื่องพลังจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ตรงมาขึ้นมันมีหลายตัวโน้ตมากนะแต่กับเจี๊ยบนี่เป็นคนที่ร้องเพลงนี้และขึ้นรถทัวร์ได้สวยที่สุดครูชอบตรงนี้นะลูกจุดยากเจี๊ยบทำได้หมดแต่เจี๊ยบมักจะมาตายเรื่องง่ายๆง่ายๆนะง่ายๆแรกก็คือคำแรกเลยลูกเขียนก้อนใหญ่เกินไปลูกเขียนติดฝาห้องใช่ไหมเขียนกินพื้นที่เพื่อนเยอะเลยแล้วก็ไปรวบคำถัดไปหรืออย่างเช่นท่อนสุดท้ายเนี่ยลูกเขียนคำห้ามท้อนะก่อนโซโล่ยังถือว่าดีนะพอหลังโซโล่ไม่รู้สมาธิรวนไปไหนก็ไม่รู้ร้องเหมือนกับอ่านเลยเขียนคำห้ามท้อเลยบนบานเท่าไหร่มาห่วงโป๊กๆไปนะมันก็เลยสะท้อนเห็นว่าในขณะร้องนี่สมาธิไม่ค่อยดีเทคนิคถ้าเทียบกับน้องบิ๊กครูว่าเป็นรองแต่อารมณ์เพลงเหมือนจะได้เปรียบก็มาวัดกันดูครับว่าเก่งสองเก่งของคนรุ่นใหม่ใครจะเหลื่อมครับขอบคุณครับเป็นบิ๊กครับผมและวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจฮะวันนี้คนรุ่นใหม่2คนมาดวลกันบนเวทีแห่งนี้แล้วก็ทำเรื่องที่ห้าวหาญเหลือเกินหยิบเพลงของศิลปินที่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะมาร้องใส่หน้าเขาเลยงั้นนะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าเพลงไหนจะนำชัยชนะมาสู่มือใครครับ
2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากครูสลาครับนี่วันนี้เปิดด้วยครูก่อนเลยดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนและผู้ออกนำไปก่อนครับครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่เจี๊ยบครับผมคะแนนต่อไปจากชมพู่จ้าถ้าเป็นชื่อของเจี๊ยบแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่5ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของบิ๊กเสมอกัน1ต่อ1จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อมอบคะแนนให้แก่เจี๊ยบครับผมแชมป์5สมัยจ้าขอดูด้านจากพี่พีครับเจี๊ยบครับผมเป็นไงครับแมตช์นี้ครับครูครับคู่นี้ครูมองว่าถ้ามองไปที่ต้นทุนทั้งต้นทุนเสียงและต้นทุนความเก่งเนี่ยกินกันไม่ลงนะถ้าเทียบเทคนิคแทบจะเสมอกันแต่มันเหลื่อมมันมีจุดเหลื่อมตรงที่มันเหมือนว่าคนพูดเพราะสองคนมาพูดกับเราเนี่ยเราจะเชื่อใครซึ่งครูมองว่าภาพรวมของเจี๊ยบเนี่ยพูดแล้วเชื่อกว่าที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบิ๊กยังอยู่ในโหมดของการเลือกอยู่ลูกมันเต็มไปด้วยการเลือกเลยไม่รู้จะพูดยังไงบ้างในที่สุดมันก็เลยว่าพูดเพราะก็จริงแต่เราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเลือกแม่นๆแล้วบิ๊กจะมาครบทุกอย่างเลยลูกสู้ต่อไปครับขอบคุณครับครับครับวันนี้โรงแรมเนเจอร์โค้ดมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับครับวันนี้ดีใจที่ได้มาร้องเพลงและได้ฟังคำติชมของคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอขอบคุณโรแลนด์เนเจอร์โค้ดที่มอบเงินให้ 3,000 บาทถึงแม้ผมจะเป็นคนเบื้องหลังแต่ผมจะสานฝันในการร้องเพลงของตัวเองต่อไปครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์5สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้ไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์5สมัยไปเท่าไรดีนี่ความรู้สึกแบบ 50,000 กลับมาแล้วนะเมื่อกี้50,000คราวที่แล้วกระโดดเป็นกระต่ายเลยฮะได้ไป 50,000 บาทอะไรนะเตรียมตัวกระโดดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยดีสะสมไปอีก 5,000 บาทจ้าเฮ้ยเขาเริ่มเชื่อว่าเขามีพลังพิเศษแล้วนะพยายามจะเบรกแล้วเมื่อกี้มีกวักกวักด้วยกวักตาตาตามีการกวักด้วยทุนเดิมฮะมีอยู่ 70,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 75,000 บาทร้องตามก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วงเล้งชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว